Hi, I'm Portia. Welcome to Dr. Tutor. วันนี้เราจะพาไปเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับวิชาต่างๆที่เราเรียนอยู่แล้วอย่างเป็นประจำที่โรงเรียนแต่อาจจะยังมีบางวิชาที่เรายังไม่รู้ว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรซึ่งวันนี้เราจะไปเรียนพร้อมๆกันเลยถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยหลักสูตรการเรียนการสอนในแต่ละประเทศเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยเท่านั้นซึ่งในต่างประเทศเนี่ยก็จะเน้นการเรียนการสอนที่ให้เด็กนักเรียนเนี่ยเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ในแต่ละปีเนี่ยก็จะมีการพัฒนาหลักสูตรหรือการเรียนการสอนให้ดีขึ้นหรือง่ายขึ้นเพื่อการเรียนรู้ของนักเรียนนั่นเองโอเคมาเริ่มกันเลยที่วิชาแรกซึ่งเป็นวิชาหลักที่นักเรียนทุกคนทั่วโลกจะต้องเรียนนั่นก็คือวิชาคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษก็คือ mathematics หรือเราจะเรียกสั้นๆว่า maths นั่นเองวิชาต่อไปก็คือวิชาภาษาอังกฤษที่เป็นวิชาสากลเหมือนกันซึ่งแม้ว่านักเรียนอังกฤษเนี่ยก็ต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษเหมือนกันนั่นก็คือ English ซึ่งไม่ต้องแปลกใจเลยว่านักเรียนอังกฤษก็ยังสอบตกวิชาภาษาอังกฤษเหมือนกันก็จะคล้ายๆกับวิชาภาษาไทยที่นักเรียนไทยทุกคนจะต้องเรียนแล้วก็มีนักเรียนจำนวนหนึ่งที่ก็ตกภาษาไทยเหมือนกันวิชาต่อไปวิชาที่3ก็คือวิชาวิทยาศาสตร์นั่นเองซึ่งวิทยาศาสตร์ก็คือ science วิชาวิทยาศาสตร์เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น3วิชาย่อยๆนั่นก็คือ biology ชีววิทยาแล้วก็ physics ก็คือวิชา physics นั่นเองอันสุดท้ายก็คือ chemistry ก็คือวิชาเคมีนั่นเองวิชาศิลปะศึกษาเราจะเรียกว่า art วิชาศิลปะและการออกแบบเราจะเรียกว่า art and design วิชาเทคโนโลยีเราจะเรียกว่า technology หรือวิชา design and technology ก็คือการออกแบบและเทคโนโลยีนั่นเองวิชาต่อไปประวัติศาสตร์ภาษาอังกฤษเรียกว่า history แล้วก็วิชาภูมิศาสตร์ภาษาอังกฤษเรียกว่า geography วิชาพลานามัยเขาเรียกว่า health education ส่วนวิชาที่เกี่ยวกับการศึกษาศาสนาเราจะเรียกว่า religious education หรือเรียกสั้นๆว่า re นั่นเอง reวิชาดนตรีภาษาอังกฤษเรียกว่า music วิชาคอมพิวเตอร์ภาษาอังกฤษก็จะเรียกว่า computer หรือวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์เราก็จะเรียกว่า computer science วิชาพละศึกษาภาษาอังกฤษเรียกว่า physical education หรือเรียกสั้นๆว่า PE วิชาภาษาต่างประเทศเรียกว่า foreign language วิชาวรรณกรรมศึกษาภาษาอังกฤษเรียกว่า English literature ถ้าเป็นวรรณกรรมไทยก็จะเป็น Thai literature นั่นเองวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีภาษาอังกฤษเรียกว่า Career and Technology วิธีการนำวิชาต่างๆมาแต่งเป็นประโยคภาษาอังกฤษก็อย่างเช่น Chemistry is my favorite subject หรือ I wear gym clothes because I have PE today หรือ Today I have met English and Computer Science โอเคจบแล้วสำหรับวันนี้ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์Thank you for watching. Please don't forget to subscribe, like, and share if you like this video because your little help means a lot to me. Take care. Bye-bye.